พลตำรวจโทพักพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติด7คดีตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมยึดของกลางยาบ้าจำนวน 2,53,800 เม็ดเคตามีน11กิโลกรัมยาไอซ์139กิโลกรัมอาวุธปืน3กระบอกเครื่องกระสุนปืน117นัดและรถยนต์จำนวน2คันเป็นของกลางที่ตำรวจยึดได้จากผู้ต้องหา12คนหนึ่งในคดีสำคัญเป็นคดีที่ตำรวจสามารถเข้าจับกุมนายณัฐวุฒิพร้อมพวกรวม4คนที่หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์เกษตรนวมินทร์ซอยลาดปากเคล้า72แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกทม.โดยชุดจับกุมได้สืบทราบว่ามีเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่เขตบางเขนลักลอบนำยาเสพติดมาซุกซ่อนตำรวจจึงวางกำลังเฝ้าบริเวณโดยรอบกระทั่งทราบกลุ่มเป้าหมายเดินทางออกจากบ้านจึงแสดงตัวขอตรวจค้นกระทั่งพบของกลางยาบ้า 14,000 เม็ดยาไอซ์น้ำหนัก116กิโลกรัมและรถยนต์มูลค่ากว่า50ล้านบาทจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเตรียมกระจายยาเสพติดดังกล่าวไปให้ผู้ค้ารายอื่นๆเพื่อนำไปแบ่งขายให้กับผู้ต้องการซื้อในพื้นที่ย่านรามอินทราและมีนบุรีสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเนี่ยเป็นยาไอซ์นะจำนวน116กิโลนะครับรถยนต์จำนวน2คันรถจักรยานยนต์จำนวน3คันนะครับผู้ต้องหา4คนครับสำหรับยาเสพติดอันนี้เป็นผลมาจากการขยายผลในคดีเดิมนะฮะของไอ้ยาเสพติดเนี่ยลำเลียงมาจากทางภาคเหนือทางรถยนต์นะฮะแล้วก็มีจุดพักยาเสพติดจำนวน2จุดแรกเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจุดที่2เนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนะแถวเกษตรนวมินทร์นะครับก็การจับกลุ่มเนี่ยผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพครับก็ในคดีนี้เป็นคดีนึงนะครับสำหรับตั้งแต่ประกาศพระราชกำหนดนะครับเฉพาะกองทัพการสายตรวจการพิเศษเนี่ยมีการจับกลุ่มทั้งสิ้นเนี่ยเกิดคดีนะครับก็เป็นผู้ต้องหาเนี่ยจำนวน12รายนะครับก็ได้ยาไอซ์ทั้งหมดเนี่ย140กิโลยาบ้าเนี่ยประมาณ2ล้านเม็ดครับกัญชาเนี่ยจำนวน147กิโลกรัมยาเคเนี่ยจำนวน11กิโลกรัมอาวุธปืนจำนวน3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนจำนวน117นัดรถยนต์เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น4คันรถจักรยานยนต์เนี่ยจำนวน3คันครับก็ไอ้ทั้ง7คดีเนี่ยมีบางคดีที่มีส่วนเชื่อมโยงนะฮะบางคดีเนี่ยก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะสำหรับการจำหน่ายเนี่ยก็จำหน่ายหลักเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพฯนะครับแล้วก็เขตปริมณฑลครับอีกคดีเป็นผลการตรวจยึดยาบ้าประมาณ 1,300,000 เม็ดจากบ้านหลังหนึ่งในซอยประชาอุทิศ17แขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองซึ่งเป็นการประสานลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับปปส.แต่จากการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องหาจึงได้ประสานสน.ดอนเมืองดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องแล้วสำหรับการเข้าตรวจค้นในจุดนี้สืบเนื่องจากมีพลเมืองดีให้ข้อมูลพบบุคคลต้องสงสัยเข้าออกพื้นที่เป็นที่น่าผิดสังเกตจึงเริ่มทำการสืบสวนและพบว่ามีผู้สั่งการลำเลียงยาเสพติดเช่าบ้านหลังดังกล่าวไว้เพื่อเป็นสถานที่พักของผู้ลำเลียงยาเสพติดและสถานที่พักยาเพื่อรอส่งขายให้กับลูกค้าขณะที่พันตำรวจเอกปิยรัตน์สุภารัตน์ผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจ191ระบุว่าในการจับกุมทั้ง7คดีเป็นผลการขยายผลจากคดีเก่า2คดีในจำนวนนี้สามารถจับกุมตัวการสำคัญได้อย่างน้อย2คนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งนำเข้ายาเสพติดแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะยังต้องขยายผลจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องต่อส่วนยาเสพติดที่จับกุมได้ทั้งหมดพบว่ามีการส่งต่อมาจากภาคเหนือมาพักยาในพื้นที่กรุงเทพเพื่อรอกระจายแบ่งขายในพื้นที่และส่งต่อไปยังต่างจังหวัดและจากการสอบสวนผู้ต้องหาร่วม12คนส่วนใหญ่ให้การรับสารภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลจับกุมยาเสพติดในครั้งต่อไป